มาส่งกำลังใจให้กับจุ๊บแจงสาวสปป.ลาวสู้ชีวิตวันนี้เธอจะคว้าทุนไปต่อเติมบ้านให้เสร็จได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับไม่เคยได้มาดูชีวิตของตัวเองสักทีนะนะโดยตอนเด็กๆลำบากใช่ไหมคะลำบากค่ะหนูก็รอวันที่หนูอายุ20ไม่แน่จ้ะทำไมถึงเลือกประเทศไทยเป็นที่ทำมาหากินเพราะว่าตอนที่หนูจะเลือกอยู่ประเทศไทยเพราะว่ามีพี่สาวมาอยู่แถวอยู่แล้วค่ะหนูก็เลยเลือกมาอย่างน้อยก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่ด้วยมาทำงานที่ร้านปกติเจ้าของร้านใจดีมากเลยใจดีมากค่ะเขาสอนงานทุกอย่างสอนงานทุกอย่างเลยมันมีความเป็นครอบครัวอย่างเหนียวแน่นเป็นครอบครัวอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะคือหนูจะนับถือแกเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งด้วยค่ะทำงานได้4ปีเกิดข่าวร้ายขึ้นโดยเจ้าของร้านเสียเจ้าของร้านเสียเสียไปพร้อมๆกับคนที่เป็นคุณแม่จริงๆโดยโอ้ตอนนั้นหนักไหมถามจริงๆหนักมากเลยเพราะว่าหนูคือแบบทำใจไม่ได้เลยทั้งสองคนเลยผ่านไปได้ยังไงคะรอบแรกก็คือแม่หนูก่อนแล้วหนูก็เลยแกก็ให้โอกาสกลับไปบ้านไปทำหน้าที่ลูกให้ดีแล้วก็กลับมาหาพี่เหมือนเดิมพี่ยังต้อนรับเราเหมือนเดิมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็กลับมาหาแกเหมือนเดิมแล้วก็มาอยู่ด้วยกันไม่นานแกก็เสียโอ้เหมือนโลกถล่มต้องหางานใหม่ด้วยต้องหางานใหม่ด้วยเราไม่ได้งานมาได้ยังไงอ่ะตอนแรกหนูก็ยังพยายามทำอยู่เพราะว่ามันยังไม่หมดสัญญาจากที่แกเสียได้ประมาณ1เดือนหรือ2เดือนสัญญาก็หมดเขาก็เลยไม่ต่อแล้วพวกหนูก็เหมือนบ้านแตกเหมือนบ้านแตกแล้วหนูก็ความหวังหนูก็แตกเหมือนกันก็ต้องทำงานใหม่ได้งานใหม่ที่ไหนได้งานใหม่ก็คือตอนแรกอยู่ร้านขายลูกชิ้นค่ะแถวในห้างนั่นแหละในห้างเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ที่ทางอยู่แล้วเราอยู่ที่นั่นนานก็เลยพอมีงานใหม่ให้ทำแต่ก็ไม่ได้นานเหมือนกันจากที่ขายลูกชิ้นแล้วหนูก็มาขายร้านแว่นตาก็คือเป็นพนักงานฝึกงานอยู่ตอนนี้ค่ะเริ่มงานใหม่เนาะเริ่มงานใหม่กลับบ้านครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะกลับบ้านออกครบรอบแม่เสียวันที่17กรกฎาคมปีที่แล้วค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่เสร็จก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมอยากให้เสร็จสักทีอยากให้เสร็จสักทีค่ะเพราะว่า3ปีแล้วหน้าต่างก็ยังไม่มีแล้วก็ใต้ถุนบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยอ๋อคนที่บ้านบอกว่าคนที่บ้านยุให้มาดูเพลงชิงทุนสิที่นั่นเขาดูกันได้ด้วยเหรอคะดูได้ค่ะทั้งที่หนูรู้หมู่บ้านหนูเป็นหมู่บ้านเกาะเล็กๆประมาณ70หลังคาเรือนแต่ละครัวเรือนก็รูหมดทุกหลังคาเรือนอ๋อดูกันโอ้สบายดีจ้าสบายดีจ้าส่งเสียงไปสปป.ลาวหน่อยดูกันทุกบ้านเลยล่ะด้วยดีใจทั้งนั้นคนแถวนั้นรู้จักแฟงมักกะชนรู้จักหมดค่ะเอ้ยรู้จักพี่พีรู้จักพี่เนี่ยแล้วก็จากคุณครูด้วยรู้จักพี่เดียมด้วยรู้จักเพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาก็ดูละครไทยดูรายการดูศึกบอลลวนเพลงแล้วก็ดูดวลเพลงซิงคุณดูหมดเลยอ๋อดูทุกเย็นเลยนะคราวนี้ที่บ้านยุสิยุหนูอ่ะชอบอยู่แล้วความฝันของหนูก็คือหนูอยากเป็นนักร้องแล้วหนูก็ชอบในการร้องเพลงชอบรายการนี้ด้วยก็เลยอยากมาถูกต้องไหมใช่ค่ะส่งใบสมัครเลยโอ้วันนี้คงมีความสุขมากใช่ไหมมีความสุขมากค่ะทักทายไปทางสปป.ลาวหน่อยครับผมมื้อนี้หนูกะไรมาแล้วเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่หนูได้มาทำตามความฝันที่หนูฝันมานานละหนูกะสิพยายามทำให้เต็มที่เด้อเป็นกำลังใจให้หนูในเด้อจ้าเอาล่ะวันนี้พร้อมนะที่จะออกทีวีนะพร้อมค่ะเป็นยังไงบ้างพี่กีตาร์ครับน่ารักมากเลยค่ะพี่จุ๊บเจ๋งสบายดีสบายดีหนูเป็นคนที่ชอบภาษาลาวมากเลยค่ะรู้สึกว่าภาษาลาวมันเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วมันดูไพเราะอะค่ะมันดูน่ารักฟังแล้วเป็นอย่างอุ้มกิสอ่อนเพิ่นแท้อย่างเสียเด้ออยากก็อยากให้กำลังใจแล้วกันนะคะอยากให้กำลังใจพี่จุ๊บแจงเนาะอยากได้ทุนไปต่อเติมบ้านเป็นบ่ค่ะกะมื้อนี้กะเฮ็ดให้เต็มที่เด้อสู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้พี่จุ๊บแจงมีกำลังใจสู้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
คุณครับจุ๊บแจงคะจุ๊บแจงรู้สึกยังไงกับประเทศไทยบ้านหลังที่2ของหนูบ้างรู้สึกดีมากเลยค่ะหนูชอบในภาษาไทยชอบในการพูดภาษาไทยอยากเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งหนูเข้ามาในกรุงเทพแล้วหนูเจอคนไทยที่แบบใจดีกับหนูหนูก็เลยชอบมาเลยค่ะขอบคุณนะที่เห็นประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่สองแล้วก็เป็นแหล่งทำมาหากินใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะมีความสุขจังเลยเอาละวันนี้ร้องเพลงไทยไหมจ๊ะด้วยหนึ่งบทเพลงครับต่อหน้าคนไทยทั่วทั้งประเทศและชาวสปป.ลาวทั่วหมู่บ้านนั่นก็คือเพลงฝากเพลงถึงยายค่ะจากจุ๊บแจงครับกีตาร์พี่เขาก็
เหมือนร้องออกจากความรู้สึกเลยหนูสังเกตได้จากสีหน้าแววตาของพี่เขาเหมือนจะร้องไห้เลยใช่ไหมคะรู้สึกแบบรู้สึกได้จริงๆค่ะก็เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่พอมากๆค่ะโชคดีค่ะขอบคุณครับเฮียพี่ครับสบายดีสบายดีก็อยากอวยพรมากกว่านะครับสำหรับการมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนะครับจุ๊บแจงที่นี่ก็คงจะเป็นบ้านอีกหลังที่ทำให้จุ๊บแจงได้อุ่นใจแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยความไม่ระแวงนะครับเพราะว่าไทยกับแผ่นดินสปป.ลาวก็เหมือนเป็นพี่น้องกันนะครับก็ให้ใช้ชีวิตยังมีความสุขเก็บเงินหลายๆกลับไปสั่งบ้านเร็วๆเด้อโดยขอบใจส่วนการร้องเพลงวันนี้ผมชอบการถ่ายทอดอารมณ์เพลงมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยแต่เนื้อเสียงที่ร้องออกมามันจริงมากเหมือนเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้พวกเราฟังนะครับส่วนความสามารถในการมีลูกเล่นหรือวิธีการจริงๆจุ๊บแจงมีหมดเลยมีครบแต่อาจจะเล่นได้ไม่ครบในเพลงนี้มันก็เลยทำให้อารมณ์มันบางส่วนมันจางไปบ้างตกหล่นไปบ้างในคำบางคำนะครับลูกเล่นลูกคออะไรเงี้ยครับผมครับพี่แอนครับสวัสดีครับสำหรับแอนรู้สึกว่าแอนได้ฟังเรื่องราวชีวิตของจุ๊บแจงแล้วแอนรู้สึกเห็นใจมากเลยนะคะแต่ในความเห็นใจนั้นแอนรู้สึกชื่นชมด้วยว่าจุ๊บแจงเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนแล้วว่าเข้มแข็งมากๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยอะถึงแม้ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วมันมาอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศอะยังไงมันก็มีความกังวลมันมีความไม่สบายจุ๊บแจงก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้ดีโดยเฉพาะวันนี้ที่มายืนอยู่ตรงนี้ในเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยไม่เห็นความประหม่าถึงรู้นะว่าเขาตื่นเต้นนะตื่นเต้นแต่เขาคอนโทรลเขาควบคุมได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วมันตรงนี้มันทำให้จุ๊บแจงเข้าถึงอารมณ์เพลงได้ดีเนาะร้องเพลงได้เพราะมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณครับเป็นกุศลครับเรื่องราวของจุ๊บแจงแม้จะเป็นเรื่องเศร้าแต่มันคลุกเคล้าด้วยความน่าประทับใจหลายอย่างมากนะครับอย่างแรกครูรู้สึกว่าขอบคุณประเทศไทยขอบคุณนายจ้างของหนูที่ท่านล่วงลับไปแล้วที่ได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ที่เอื้ออาทรต่อกันและดีใจที่สังคมไทยเป็นสังคมที่อบอุ่นพอที่จะให้ความเป็นอยู่ที่ดีกับใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้แล้วก็ต้องชื่นชมหนูด้วยมาปรับตัวได้เก่งลูกสู่ชีวิตว่าขี้ข้านถ้าเป็นไปได้ครูอยากให้หนูไปทยอยทำหน้าต่างบ้านทีละบานนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามักจะคิดว่ารอให้มีเงินพร้อมแล้วค่อยทำทีเดียวมันก็เลยไม่พร้อมสักทีเพราะฉะนั้นครูอยากบอกจุ๊บแจงว่าเฮ็ดทีละบานก็ได้ลูกมันมีจักบานเป็นนับเบิ้งสมมุติว่ามี10หนูก็เฮ็ดทีละปีละบาน10ปีมันก็แล้วจริงๆมันจะเร็วกว่านั้นนะลูกอันนี้บอกอยากซื้อเด้อส่วนการร้องเพลงวันนี้สิ่งที่ทำได้ดีคือเสียงร้องดีมากลูกเนื้อเสียงพูดก็เพราะและร้องก็เพราะด้วยจังหวะจากโคนได้หมดแต่หนูขาดลูกเอื้อนลูกมันจะมีหลายจุดมากที่จำเป็นต้องมีลูกเอื้อนแต่จุ๊บแจงยังทำไม่ได้ดีก็เลยเป็นจุดอ่อนเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับถึงคิวของแชมป์5สมัยอัมลูกสาวเกษตรกรวันนี้อัมจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกสมัยหรือไม่ไปรับชมกันครับวันนี้มากับหมอลำไหมหมอลำค่ะเออคิดถึงหมอลำของเธอคนนี้เหลือเกินเอาละพร้อมหรือยังพร้อมค่ะจัดมาครับกับ1บทเพลงเพื่อไปต่อนั่นคือเพลงอย่าให้แค่ข้างเดียวค่ะเชิญฟังครับThank you.
ึดฮอดกันเลยคนเคยรอดังแท่นอหัวใจอยู่ทางนั้นมีใครคอยเอาใจอ้ายจึงลืมกันบอกให้ใจรอคอยแล้วค่อยๆถอยห่างทางฝันทุกคราวที่หายไปนานท้องคำรออ่อนแรงเต็มทีวันเกิดก็เงียบหายวาเลนไทน์กุหลาบแดงบ่มีอยากจะถามวันละนาทีห่วงคนทางนี้แนวบ่จากหน่อยถึงไอ้บ่เอ่ยคำบอกว่ายังถามว่าเป็นยังคอยความหวังว่าสิมีหรือไม่กลับมาใกล้แค่ใจคือเก่าสักเจ็บปวดเราบอกใจเศร้าอย่าสั่งพร้อมบ่แน่นอนเลยนะคนเฮาเนาะเมื่อเพิ่นพบคนใหม่บอกแค่เลยว่าใครเขารอนะนี่ละนะผู้ชายเศร้าซ้ำใดหรือว่าใจหะเริ่มไปจากกันเพสักการบ่มารับมารอจบหน้าจอก็บ่เห็นมาใจอ้ายเปลี่ยนไปจนน้องใจอ่อนแอเมื่อใดสิแค่ละน้ออ้ายเมื่อใดสิแค่ละน้ออ้ายท่านผู้ใดนะฮะที่ไม่สะดวกจะดูหมอลำซอดแจ้งนะครับผมดูยามเย็นกับรายการของเราได้นะฮะแม่เป็นไงจวดไหมจ๊ะโอ้โหได้ฟังสมใจแล้วน้องอ่ำสุดยอดมากๆค่ะสมกับที่ทางกรรมการได้บอกว่าเสียงน้องเหมาะกับหมอลำจริงๆค่ะรู้สึกว่าท่อนลำแบบน้องๆร้องเข้าถึงแบบสังวาสของหมอลำจริงๆค่ะเป็นกำลังใจค่ะสุดยอดเยี่ยมมากๆเลยขอบคุณครับเป็นไงพี่มีครับรำสวยภาพสวยนะครับแล้วก็ลงตัวเวลาร้องเพลงเร็วแบบรำมานี่แบบโหแบบอยากเต้นตามถือว่าประสบความสำเร็จในภาพนะครับส่วนเรื่องการรำเนี่ยรำหมายถึงร้องรำเนี่ยนะท่อนรำเนี่ยผมสบายใจเวลาฟังแต่พอมาท่อนร้องเนี่ยผมลุ้น ผมลุ้น ก็ถือว่าร้องได้ดีแต่ผมอยากให้มันกระชับมากกว่านี้วันนี้จุดอ่อนก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวโน้ตตัวสูงอ่ะมันเหมือนจะไปไม่ถึงมีอยู่จุดหนึ่งบอกใจเศร้าอย่าสั่นคลอนคำว่าสั่นคลอนไม่รู้มันลงต่ำหรือลงสูงแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์แค่นั้นเองฮะขอบคุณครับจะไปยังครับจำได้ว่าเพลงนี้พี่ต่ายเพิ่งจะมาร้องในรายการเราไปเองใช่ไหมคะเร็วๆนี้เนาะคนละฟิลคือคนฟังไงในฐานะคนฟังคือฟังแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนคนละเพลงกันเลยคือแต่ด้วยความอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะคะคือแบบพอน้องอ่ำร้องนี่มันรู้สึกว่าทุกคนแบบอยากจะลุกขึ้นมาแดนซ์กันนั่นแหละแต่แบบตอนพี่ต่ายเราจะยังจะรู้สึกอีกแบบนึงจะหนึบกว่านี้ใช่ป่ะมันจะหนึบกว่านี้มันจะคนละฟิลกันชัดเจนนะคะแต่ว่าด้วยความที่
เสียงเป็นหมอลำเนี่ยนะอันบอกว่ามันชัดเจนมากๆเลยอะของอัมนี่มันมีเสน่ห์สุดๆแล้วคือแบบคือฟังครั้งเดียวมันก็ยังจะจำได้ไปตลอดเลยอะค่ะก็ถือว่าทำไปได้เยี่ยมมากๆค่ะสนุกสนานมากๆค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวคุณสลาครับการเลือกร้องหมอลำก็เรียกว่าเข้าทางภาพรวมก็เลยออกมาดีดูสิ่งที่ต้องแก้ก็น่าจะยังเป็นเรื่องเดิมอยู่คือว่าหนูเริ่มต้นมักจะมีการเพี้ยนต่ำเสมอเลยแล้วก็มาดีขึ้นในท่อนที่3และที่4หลังจากนั้นก็เข้าที่เนี่ยมันต้องแก้ลูกเวลาหนูจะขึ้นร้องเพลงในเวทีจริงต้องวอร์มให้หนักเพราะว่าอัมมีปัญหาเรื่องการออกสตาร์ทจริงๆมันก็เลยไม่ค่อยอิ่มอันนี้จุดแรกจุดที่2ภาพรวมพอเรารำเก่งแล้วเนี่ยทางดุเราได้ทางมันได้ทางสนุกได้แต่เหลือทางหวานมันต้องมีลูกเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราเป็นหมอลำรุ่นใหม่จะได้ทั้งความมันและความม่วนอย่างเช่นตรงนี้ลูกเนี่ยห่วงคนทางนี้ในบ่จักน้อยมันด้านไปห่วงคนทางนี้ในบ่จักน้อยก็เก็บรายละเอียดให้มากกว่านี้ซึ่งอ่ำก็ทำได้นะครับแค่เราบางทีเราห่วงความมันจนลืมความม่วนนะครับลองแก้ไขดูครับขอบคุณครับขอบคุณจังค่ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราแชมป์5สมัยฮะเอาอาวุธถนัดมือมาใช้เนาะคือหมอลำมหาปลายของเธอนั่นเองและจุ๊บแจงวันนี้ทำเต็มที่เลยดูสิว่าผลวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรฮะ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกจากพี่ครับแม่วันนี้เป็นการแข่งขันของ2ดินแดนฮะจากสปป.ลาวคือคู่ท้าดวลของเราในวันนี้และแชมป์ของเราฮะจากอำนาจเจริญกิตติเสด็จไฮแกอัมครับผมคะแนนต่อไปจากคุณสลาครับแชมป์ออกนำไปแล้วฮะถ้าชื่อต่อไปเป็นของอัมแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่6ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของจุ๊บแดงเสมอกัน1ต่อ1ต้องไปดูคะแนนตัดสินจากพี่แอนซิเรียมมอบคะแนนให้แกอัมกับผมใช้6สมัยครับดูคะแนนจากพี่แอนครับอัมครับผมเป็นยังไงครับคุณสุราครับออกเสียงดีทั้งคู่แต่ต่างกันที่รายละเอียดซึ่งอัมเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าจุ๊บแจงอาจจะต้องไปฝึกดูเอือนด้วยลูกนะลูกข้อหัวใจกินเนาะแต่หนูเป็นคนเสียงดีมากและเชิญชมอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่มาจากสปป.แล้วมาลองเพลงระบสันหรือว่าสันหน่อยก็มูนะฮะส่วนใหญ่คนที่มาจะตื่นเต้นนะแต่ลูกแจงในภาพรวมถือว่าดีเลยลูกแค่รายละเอียดบางอย่างเท่านั้นที่ต้องฝึกต่อวางมาสิมีแห้งใจไปเห็นหน้าต่างเด้อ เอาใจใส่ครับผมขอบคุณหลายๆลูกขอบคุณครับแล้วนี่ฮะโลแลนด์ในทุราครับมอบเงินกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบใจหลายครับมื้อนี้มวลหลายขอขอบคุณโลแลนด์เนทูล่าที่มอบเงินให้หนู 3,000 บาทวันนี้หนูได้ทำตามความฝันแล้วค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์6สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์ในสมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินสะสมได้ไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 บาทแชมป์6สมัยไปเท่าไรดีความหมายคืออยากได้เงินสัก 200,000 บาทฮะเพื่อไปปลดหนี้ให้กับครอบครัวดูซิว่าวันนี้จะได้เพิ่มไปเท่าไหร่จาก 100,000 บาทที่มีตอนนี้ 50,000 ไปโมเมนตัมหมานๆกันต่อไป
20,000หยุด10,000หยุดโอ้ยสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทจ้ายังหมาเลยนะฮะทุนเดิมมีอยู่ 100,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 110,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยพบกับการเดินทางของช้างมานักสู้ทุกคนบนเวทีได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้น